ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของเราที่อยู่รอบประเทศไทยเราจะได้เข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและโอกาสศักยภาพในการลงทุนโดยเรียนรู้ร่วมกันกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือ ITB ในรายการเรียนรู้เพื่อนบ้านสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการเรียนรู้เพื่อนบ้านจะพาท่านผู้ชมไปแอบดูอุตสาหกรรมไปแอบดูแบบอย่างโครงสร้างที่รุ่งกับโครงสร้างที่รอดในช่วงที่ประสบวิกฤตการณ์การเงินโลกในปี51ที่ผ่านมานะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าวิกฤตการณ์การเงินโลกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาในปี51เนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบไปยังระบบการเงินและภาคเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาแล้วยังส่งผลกระทบไปยังภาคการเงินภาคการผลิตการค้าและการบริการในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศเป็นหลักดังนั้นประเทศไทยจึงย่อมที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยอุตสาหกรรมที่จะหยิบยกมาพูดถึงในวันนี้มี4อุตสาหกรรมด้วยกันซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงสูงกับการค้าระหว่างประเทศค่ะอุตสาหกรรมแรกก็จะเป็นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบแม้ว่าอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ1ติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง13ปีนะคะแล้วก็ทำเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมากและมีการจ้างงานในอัตราที่สูงแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศสูงไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกแล้วก็อาศัยเทคโนโลยีการลงทุนและวัตถุดิบจากต่างประเทศทำให้อุตสาหกรรมนี้ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินโลกในปี51โดยอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้วก็มีการผลิตในประเทศไทยโดยประเทศไทยมีการส่งออกตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยในสัดส่วนถึง87%ของมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องเล่นเกม PlayStation เครื่องเล่น DVD กล้องถ่ายรูปดิจิตอลโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงเครื่องนำทางระบบ GPS นะคะถ้าเกิดดูจากตลาดการส่งออกของฮาร์ดดิสก์ก็ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปจีนและญี่ปุ่นนะคะโดยบริษัทที่มาลงทุนแล้วก็มาตั้งฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ในประเทศไทยเนี่ยก็มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะทำให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์เนี่ยนอกจากจะเชื่อมโยงกับต่างประเทศในด้านการค้าแล้วยังเชื่อมโยงกับต่างประเทศในด้านการลงทุนอีกด้วยโดยประเทศที่ส่งออกฮาร์ดดิสก์ของไทยเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การเงินปี51ทั้งนั้นนะคะประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ที่สำคัญของโลกเนื่องมาจากปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายประการนะคะอาทิเช่นมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างดีมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของ BOIแล้วก็มีต้นทุนแรงงานที่ถือได้ว่าสามารถแข่งกับประเทศอื่นได้โดยแรงงานก็จะเป็นแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือแล้วก็คุณภาพส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายสำคัญสำคัญของโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยสำหรับฮาร์ดดิสก์ที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักนะคะเป็นสินค้าขั้นกลางในอุปกรณ์อื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้กล่าวไปแล้วทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์อันดับ1ในปี51สำหรับในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกนะคะอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอดขายที่หดตัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4ของปี51และไตรมาสที่1ของปี52จากการลดลงของคำสั่งซื้อที่รุนแรงและรวดเร็วเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการมีกำลังการผลิตเหลือเป็นจำนวนมากจึงมีการแข่งขันในด้านราคาที่รุนแรงเช่นกันเพื่อดึงดูดผู้ซื้อนะคะโดยในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยผู้ซื้อก็จะมีการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายมากขึ้นโดยสำหรับผู้ซื้อในรายใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการเปิดประมูลเพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาที่ต่ำที่สุดจากผลกระทบวิกฤตการณ์การเงินโลกที่ทำให้คำสั่งซื้อและการผลิตลดลงทำให้ผู้ประกอบการบางรายมีการปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมาก
แต่จากการที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวฮาร์ดดิสก์เป็นส่วนประกอบนะคะมีการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วก็คือมีการฟื้นตัวตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่2ของปี52ทำให้คำสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์เนี่ยกลับเข้ามาผู้ประกอบการจึงต้องมีการจ้างแรงงานเข้ามาในช่วงที่มีคำสั่งซื้อนะคะแต่ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะพบปัญหาว่าไม่สามารถที่จะหาแรงงานมาทดแทนได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในระดับปฏิบัติการจึงไม่สามารถที่จะขยายกำลังผลิตได้ทันท่วงทีกับคำสั่งซื้อฮาร์ดดิสก์ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ซื้อรายอื่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปซื้อจากผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับอานิสงส์จากการได้รับคำสั่งซื้อเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีการปลดพนักงานแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่มีการปรับตัวด้านการผลิตค่อนข้างดีอย่างไรก็ดีนะคะอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีในอนาคตเนื่องจากไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์มาอย่างยาวนานอีกทั้งในปัจจุบันที่เป็นโลกยุคแห่งดิจิตอลนะคะเจ้าฮาร์ดดิสก์เนี่ยก็เป็นสินค้าที่ถือว่ามีความจำเป็นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่หลากหลายชนิดแต่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงกับการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างประเทศเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยก็ถือได้ว่ามีราคาค่าแรงที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบกับประเทศจีนนะคะก็บริษัทต่างชาติอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านของเราเพราะฉะนั้นภาครัฐก็ควรจะมีการส่งเสริมนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงระบบโลจิสติกให้ดีเพื่อที่จะให้ไทยสามารถรักษาฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ได้ตลอดไปค่ะสำหรับอุตสาหกรรมที่2นะคะคืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยถือเป็นประเทศแห่งหนึ่งที่บริษัทข้ามชาติหลายๆประเทศให้ความสำคัญในการมาตั้งฐานการผลิตเพื่อประกอบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็จากประเทศยุโรปนะคะโดยไทยเป็นฐานการผลิตรถปิกอัพขนาด1ตันหรือรถกระบะเนี่ยค่ะที่สำคัญของโลกเนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีตลาดภายในประเทศค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแรงงานที่มีคุณภาพมีฝีมืออีกทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยยังเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐให้การส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนจึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่บริษัทข้ามชาติจากหลายประเทศเนี่ยเลือกที่จะมาตั้งฐานการผลิตเพื่อประกอบแล้วก็ผลิตรถยนต์โดยไทยเองกลับไม่มีบริษัทที่ผลิตรถยนต์เป็นของตัวเองจากการลงทุนในไทยของบริษัทข้ามชาติในด้านการประกอบรถยนต์นะคะส่งผลให้เกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สำคัญคืออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งเป็นการลงทุนจากต่างชาติอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยตั้งแต่วิกฤตการต้มยำกุ้งปี40ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนทิศทางจากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพื่อตอบสนองความต้องการรถยนต์ในประเทศเป็นหลักมาเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้นทำให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นตลาดส่งออกหลักรถยนต์ของประเทศไทยได้แก่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะคะโดยที่ประเทศออสเตรเลียเป็นตลาดหลักของประเทศไทยเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศออสเตรเลียอย่างไรก็ตามตลาดตะวันออกกลางก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรถปิกอัพแต่ก็มีบริษัทต่างชาตินะคะที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะส่งออกไปยังทั่วโลกด้วยการที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและประกอบรถยนต์ทำให้อุปกรณ์ยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยเนี่ยมีการจ้างงานสูงและสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้นจนทำให้ไทยเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ2ในปี51นะคะรองจากอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์แต่ด้วยลักษณะการลงทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะที่มีการพึ่งพาตลาดการส่งออกเป็นหลักทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการการเงินโลกปี51อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยผู้ประกอบการรถยนต์ก็ประสบกับการหดตัวของยอดขายทั้งในประเทศแล้วก็ยอดส่งออกอย่างรุนแรงซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ประกอบการด้านยานยนต์และชิ้นส่วนทั่วโลกนะคะส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปลดกำลังการผลิตลงแล้วก็มีการปลดพนักงานออกเป็นจำนวนมากสำหรับผู้บริโภคนะคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีแรงกดดันจากภาวะการว่างงานที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้บริโภคบางส่วนที่
ต้องการจะซื้อรถเนี่ยก็หันมาซื้อรถมือสองแทนจากข้อมูลกรมการขนส่งทางบกสะท้อนให้เห็นถึงตลาดรถยนต์มือสองนะคะที่มีการเติบโตสวนทางกับตลาดรถยนต์ใหม่ยอดการซื้อรถยนต์ใหม่จึงมีการปรับตัวลดลงอย่างมากขณะที่ผู้บริโภคที่มีรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยก็จะนิยมที่จะซ่อมแซมบำรุงหรือหาชิ้นส่วนอะไหล่มาเปลี่ยนแทนที่จะซื้อรถใหม่นะคะจึงทำให้ตลาดชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยก็เติบโตเช่นเดียวกันแต่สำหรับผู้ประกอบการบางรายที่จำหน่ายรถยนต์ในตลาดระดับบนนะคะก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกันเนื่องจากผู้ซื้อรถยนต์ในตลาดบนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในปี51นะคะสำหรับการลดลงของยอดขายนี้นะคะเกิดขึ้นทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกเกือบทุกประเทศโดยหากพิจารณาระหว่างรถยนต์นั่งกับรถปิกอัพจะเห็นได้ว่าในตลาดส่งออกเนี่ยรถยนต์นั่งและรถปิกอัพได้รับผลกระทบที่รุนแรงพอๆกันแต่สำหรับตลาดในประเทศแล้วนะคะรถปิกอัพเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากกว่ารถยนต์นั่งเนื่องจากรถปิกอัพเนี่ยเป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แล้วก็มีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างจังหวัดโดยในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยบวกกับราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำทำให้รถปิกอัพมียอดขายลดลงแล้วก็อีกทั้งราคาน้ำมันดีเซลนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันเบนซินทำให้รถยนต์นั่งมีการเติบโตมากกว่ารถปิกอัพสำหรับผลกระทบด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะก็พบว่าผู้ประกอบการรถยนต์ในไทยเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการจากบริษัทข้ามชาตินะคะส่วนใหญ่จะมีการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่เมื่อบริษัทแม่ประสบกับวิกฤตการณ์การเงินโลกนะคะทำให้บริษัทแม่เนี่ยก็มีนโยบายที่จะให้ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยหันไปพึ่งแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินในประเทศมากขึ้นแต่ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะประสบปัญหาที่สถาบันการเงินในประเทศอาจจะไม่ยอมปล่อยสินเชื่อเนื่องจากสถาบันการเงินในประเทศมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็ไม่มั่นใจกับความเข้มแข็งของบริษัทแม่นะคะแต่สถาบันการเงินในประเทศก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการบางรายที่มีผลประกอบการดีมาตลอดแล้วก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะแต่สำหรับผู้ประกอบการที่มีการขยายตัวด้านการลงทุนแล้วก็ได้สินเชื่อมาก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเนี่ยก็มีการไปเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ขยายเวลาในการชำระหนี้นอกจากผลกระทบด้านยอดขายแล้วก็ด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยังต้องเผชิญกับปัญหาอีกหลายประการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยต้องนำเข้าเหล็กกระจกแล้วก็หนังโดยวัตถุดิบที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองก็คือยางนะคะสำหรับสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะเริ่มเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสที่3ของปี51โดยผู้ประกอบการก็จะมีการจ้างแรงงานกลับเข้ามาทำงานโดยผู้ประกอบการก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบนะคะก็คือว่าจะไม่สามารถหาแรงงานเข้ามาทดแทนคำสั่งซื้อได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากพนักงานที่ถูกปลดออกไปในช่วงวิกฤตเนี่ยก็บางรายเมื่อได้เงินชดเชยแล้วก็จะออกไปทำในภาคเกษตรหรือว่าไปทำธุรกิจอื่นนะคะในภาคบริการเป็นต้นทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาแรงงานแล้วก็มาผลิตได้ตามคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะคะแต่ก็ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนี้สามารถที่จะฝ่าวิกฤตในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในปี40มาได้นะคะทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะนำประสบการณ์จากวิกฤตครั้งก่อนมาปรับใช้แล้วก็ฝ่าฟันกับวิกฤตในปี51นี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีการติดตามเทคโนโลยีแล้วก็การตลาดนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยเห็นได้จากผู้ประกอบการบางรายก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับตลาดโดยเฉพาะในด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีการผลิตอีโคคาร์เพื่อการส่งออกซึ่งอีโคคาร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในระดับที่ต่ำซึ่งไทยอาจจะเป็นฐานการผลิตรถอีโคคาร์เพื่อการส่งออกและอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักอีกชนิด